ื่อไทยไม่หวั่นโพชี้แพ้เลือกตั้งรอบหน้ามั่นใจผลงานรัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้การเมืองวันที่22เมษายน2567 14:38 น.อนุสรณ์ไม่หวั่นผลโพชี้เลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยไม่ชนะมั่นใจหลังงบประมาณออกผลงานรัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้เมื่อวันที่22เมษายน2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิด้าโพระบุประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีผลต่อคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยและไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งโดยนายอนุสรณ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของผลโพลที่แต่ละสำนักแต่ละสถาบันมีสิทธิ์ไปเก็บตัวอย่างรวบรวมวิเคราะห์ประเมินและนำเสนอแต่ถึงขณะนี้ตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาทำงานก็ไม่ได้มีฮันนีมูนรัฐบาลเข้ามาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานโดยไม่มีวันพักและก่อนหน้านี้ก็มีการใช้งบประมาณไปพลางก่อนฉะนั้นการจะไปผลักดันการลงทุนใหม่ๆหรือโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถทำได้ซึ่งทำให้ประชาชนอาจจะยังสัมผัสไม่ได้ว่าการทำงานของรัฐบาลตอนมีงบประมาณแล้วเป็นอย่างไรแต่เมื่องบประมาณผ่านรัฐสภาแล้วเชื่อมั่นว่าหลายเรื่องที่รัฐบาลทำประชาชนจะได้สัมผัสและได้รับผลประโยชน์และหากวันนั้นมีการทำโพก็จะเห็นชัดเจนแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการบริหารขณะที่งบประมาณยังไม่ผ่านแต่หลังจากนี้ถือว่ารัฐบาลมีงบประมาณแล้วเมื่องบประมาณปี2567ออกและงบประมาณปี2568มาและนโยบายเรือธงต่างๆทยอยมาเช่นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมาในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะสัมผัสได้แต่ที่เราพูดไม่ได้หมายความว่าเรานิ่งนอนใจแต่หมายความว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบ4ปีแล้วผลงานก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนายอนุสรณ์กล่าวนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าเมื่อผลงานทยอยออกมาเรื่อยๆการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทำอะไรที่เสียหายแต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้บุคคลที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปรับรัฐมนตรีให้เข้ากับกระทรวงจึงเชื่อว่าจะบรรจบกันพอดีทั้งงบประมาณใหม่ก็กำลังจะมาการปรับโครงสร้างปรับผู้บริหารการจัดทำนโยบายและการปรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่านงบประมาณปี2568ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเราน้อมรับสำนักโพต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อมั่นว่าในระยะต่อไปนโยบายของรัฐบาลก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเมื่อถามว่าหากผลงานของรัฐบาลเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นมั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะพลิกกลับมาชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนายอนุสรณ์กล่าวว่าแม้แต่นักวิเคราะห์ที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าโจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือหากสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนปัจจัยเศรษฐกิจได้วันนั้นประชาชนก็จะมีคะแนนนิยมมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้นวันนี้เราไม่อยากใช้คำว่าเร็วเกินไปแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่มีงบประมาณแต่เชื่อมั่นว่าหากมีงบประมาณนโยบายจะดีขึ้นและจะเห็นผลงานชัดเจนขึ้นแน่นอนยอโควิชบอลมาติซิลรางวัล นักกีฬาแห่งปีลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ด2024กีฬาวันที่23เมษายน2567 4:20 น.
โนวัคยอโควิชนักเทนนิสชายเซอร์เบียและไอตาน่าบอนมาติแข้งสาวทีมชาติสเปนคว้ารางวัลนักกีฬาชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2024ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศแห่งวงการกีฬาโลก Laureus World Sport Awardsงานประกาศรางวัลเกียรติยศแห่งวงการกีฬาโลก Laureus World Sport Awards 2024จัดขึ้นที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเมื่อวันที่22เมษายนเซอร์เบียนเทนนิสเพลเยอร์โนวัคโจโควิชโพสต์ for the media after winning Sportsman of the Year 2024 at the Laureus Sport Awards Ceremony in Madrid MondayApril 22, 2024 AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสโดยรางวัลไฮไลท์ของงานคือนักกีฬาชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งผลปรากฏว่าฝ่ายชายตกเป็นของโนวัคยอโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งโลกจากเซอร์เบียหลังผงาดคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาครองได้2รายการเมื่อปีที่แล้วอย่างออสเตรเลียนโอเพนและเฟรนโอเพนพร้อมซิลโทรฟี่แกรนด์สแลมไปแล้ว24รายการเทียบเท่ามาการ์เร็ตขอเจ้าของสถิติสูงสุดของวงการนอกจากนั้นยังเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นหนที่5ของเขาต่อจากปี2012 20152016และ2019เทียบเท่าสถิติสูงสุดของโรเจอร์เฟเดเรอร์ตำนานแร็กเก็ตจากสวิตเซอร์แลนด์ FC บาร์เซโลนซ็อกเกอร์เพลเยอร์ไอตนาบอนมาติโพสต์ for the media after winning Sportswoman of the Year 2024 at the Laureus Sport Awards Ceremony in Madrid Monday April 22, 2024AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสขณะที่ฝ่ายหญิงตกเป็นของไอตาน่าบอนมาติกองกลางทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนาซึ่งมีส่วนสำคัญในการพาทัพกระทิงดุสาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วเรียลมาดริดจัดเบลลิงแฮมโพสต์ for the media after winning breakthrough of the year 2024 at the Laureus Sport Awards Ceremony in MadridMonday, April 22, 2024 AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสทางด้านทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติสเปนคว้ารางวัลทีมกีฬาแห่งปีจากผลงานอันยอดเยี่ยมได้แชมป์ฟุตบอลโลก2023และจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษและเรอัลมาดริดคว้ารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม Spanish Tennis Player Rafael Nadal and Maria Francisca Perenlo Post for the Media After Winning Sport for Good 2024 at the Laureus Sport Awards Ceremony in Madrid Monday, April 22, 2024 AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสสำหรับรางวัล Laureus World Sport Awards เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนักกีฬาทั่วโลกที่จะมอบกันเป็นประจำทุกปีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2000สรุปผลประกาศรางวัล Laureus World Sport Awards 2024นักกีฬาชายแห่งปีโนวัคยอโควิชนักกีฬาหญิงแห่งปีไอตาน่าบอนมาติทีมกีฬาแห่งปีทีมชาติสเปนทีมฟุตบอลหญิงการคัมแบ็กแห่งปีซิโมนไลส์พัฒนาการยอดเยี่ยมจูดเบลลิงแฮมนักกีฬาพิการแห่งปีดีเดอร์เดอร์กรูดนักกีฬาผาดโผนแห่งปีเอริซาทรูกีฬาเพื่อสิ่งที่ดีมูลนิธิราฟานาดาวเพื่อไทยว่าไงอนุทินอุ้มเกรียงทำงานเต็มที่มอบพช.ให้ดูเพิ่มยันเพศไม่มีขยับการเมืองวันที่22เมษายน2567 14:27 นอนุทินย้ำรัฐมนตรี8คนภูมิใจไทยไม่มีขยับเผยนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมอุ้มเกรียงทำงานเต็มที่มอบกรมการพัฒนาชุมชนให้ดูแลเพิ่มเมื่อเวลา12 นาฬิกา 27 นาที
วันที่22เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีในส่วนกระทรวงมหาดไทยจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือไม่หลังมีกระแสข่าวนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยอาจหลุดจากเก้าอี้ว่ารัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนทำงานอย่างเต็มที่ในระยะหลังนายเกรียงช่วยดูแลเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่และตนได้มอบกรมการพัฒนาชุมชนพช.ให้ท่านดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งและท่านก็ทำงานเต็มที่เมื่อถามว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทั้ง8คนจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่าไม่มีนี่คือในส่วนของพรรคภูมิใจไทยและนายกรัฐมนตรียังไม่เคยหารือกับตนเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีแต่คิดว่าการเมืองคงไม่มีใครอยากให้เกิดแรงกระเพื่อมมาหากไม่จำเป็นหากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทันทีทันตาเห็นหรือไม่ก็ไม่มีใครตอบได้ดังนั้นนี่คือส่วนประกอบของรัฐบาลชุดนี้มาตั้งแต่แรกถ้ายังไม่มีความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นตนก็มีหน้าที่ประเมินรัฐมนตรีของตนทั้ง8คนว่าหากใครไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถคนประเมินคนแรกต้องเป็นตนไม่มีให้คนอื่นมาประเมินเพราะตนต้องรับผิดชอบในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่ารัฐมนตรีทั้ง8คนของพรรคภูมิใจไทยทำงานเต็มที่และผลักดันนโยบายต่างๆไปอย่างคืบหน้าตลอดอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการปรับและไม่ทราบว่าจะมีปรับหรือไม่ไม่มีใครไปถามนายกรัฐมนตรีได้และคงไม่ถามกันขอย้ำว่าเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีต้องถามท่านคนเดียว